คือในพระราชวังก็จะมีพื้นที่ไว้สำหรับอาบน้ำนะครับกษัตริย์หรือพระราชินีก็จะอาบน้ำในนี้นะครับเขาก็จะมีการแบ่งกันว่าพื้นที่ไหนเป็นของใครของใครอย่างนี้นะครับซึ่งตรงกลางเนี่ยแต่ก่อนก็ใช้ประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราพาเดินลงไปครับเพราะว่าด้านบนงูเนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนน้ำพุออกมานะครับเดี๋ยวเราให้ดูด้านตรงข้างก่อนนะครับตรงนี้เราอยู่ด้านล่างตรงที่เป็นมีน้ำออกมานะครับสมัยก่อนบางว่าสัตว์หรือว่าอะไรก็จะอาบน้ำตรงนี้นะครับตรงนี้ครับจะมีน้ำออกมาจะเป็นเหล็กแล้วก็มีอันนี้จะเป็นหัวรู้สึกจะเป็นหัวแพะนะครับตรงนี้นะครับดูลวดลายครับด้านข้างก็จะเป็นการลายของน้ำต่างๆลายของสัตว์ต่างๆครับด้านบนนี้ก็ปุ๊บนิดหน่อยครับตรงนี้ด้านหลังส่วนด้านบนสุดก็จะเป็นรูปงูเห่าอย่างเงี้ยครับเนี่ยนะครับรูปงูเห่านี้